เพราะวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์หวานใจหน้าตีอันเล็กธีรเดชเขาต้องไปรับจ๊อบโหนสลิงท้าความสูง40เมตรเมื่อวานนี้สาวเต้ยจรินพรก็เลยเคลียร์คิวควงหนุ่มเล็กไปสวีทย้อนหลังกันเบาๆพร้อมแลกดอกไม้แทนใจละแต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่ลงรูปคู่แจกความฟินเลยอะมันมีโอกาสที่ได้ลงเดี๋ยวลงแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มันยังไม่ได้มีโอกาสหรือยังไม่ได้มีฟีลว่าเอ้ยเราต้องลงรูปคู่หรือว่าอะไรไม่ได้ต้องคิดว่าเราต้องลงตอนนี้วันนี้พรุ่งนี้ต้องลงอะไรเงี้ยไม่ได้คิดลงนิดๆหน่อยๆดีกว่าค่ะไม่อยากวุ่นวายเรื่องกระแสตอนนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะมันก็ทุกอย่างก็โอเคดี